นี่นะครับก็คือไข่พะโล้ผ่านการต้มไปแล้วยังไม่ได้กินเลยหรอยังไม่ได้กินเลยเราแบบอดใจเมื่อวานว่าจะกินด้วยเฮ้ยต้มอีกสักวันนึงเถอะอย่าเพิ่งไปกินไปเลยอะไรเงี้ยไม่เราต้มค้างคืนไว้หรือว่าไงหรือว่าเวลาไม่ต้มเอาไปใส่ตู้เย็นไม่ได้เย็นแต่ก็คือมันแบบมันต้มให้เดือดทุกๆแบบทุก5ชั่วโมงอะไรเงี้ยจริงดิว้าวอลังการมากทีมันเข้มมากเลยว่าโคตรเป็นซอสเลยซอสที่แบบมหาศาลโอ้ยน่ากินนะพี่โตคือถ้าไข่มันไม่แตกนี่มันจะสวยกว่านี้นะเนี่ยใช่นี่อะไรอะคะกล้องวิดีโอโอ้จริงเดี๋ยวเราจะถ่ายไข่มันกำลังจะเดือดดูนะคะเห็นน้ำเดือดปุดๆคือแบบคือเท่าที่เคยได้ยินมานี่คือว่ามันต้องแบบไม่เข้าตู้เย็นเลยนะแล้วคือแบบว่าก็คอยมาต้มให้มันเดือดทุก5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เสียคือหมายความว่าไงก็คือเดินมาปุ๊บเร่งไฟก็แบบโทษที่นี่มันเดือดปุ๊บแล้วก็ก็ตลอดทุก5ชั่วโมงเออ5แล้วตอนนอนทำไงก็ตัวหยวนเลยแล้วกันไม่เน่าหรอกแป๊บเดียว